ผมว่าโหวตนายกมันไม่ใช่ปัญหาของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแล้วนะครับถ้าดูจากเสียงโหวตในสภาเนี่ยเขาก็ลงกันให้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรละ312เสียงนะครับแต่ทีนี้ว่าจะเป็นรัฐบาลมันก็ต้องให้ได้376เสียงซึ่งเป็นหน้าที่ของทางนั้นที่ต้องไปรวมครับเมื่อวานคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกกับนักข่าวว่าจะตั้งวิปขึ้นมาทำหน้าที่ประสานขั้วรัฐบาลเดิมประสานขั้ว188เสียงค่ะก็ถูกรหัสถูกถอดรหัสกันเยอะนะใช่สู้ใช่ไหมเป็นการตั้งเกมเพื่อสู้ใช่ไหมเรื่องโหวตนายกดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราก็ต้องต่อสายไปถามคุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยวุฒิครับสวัสดีค่ะคุณชัยวุฒิครับคุณอมรรัตน์คุณอะไรครับครับคุณชัยวุฒิครับเรื่องจะตั้งวิปขั้วรัฐบาลเดิมนะครับได้ประสานกันไปถึงไหนจะประกาศการตั้งวิปเป็นทางการได้สักเมื่อไหร่ครับคุณชัยวุฒิครับคงตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ต้องเป็นปัญหาคือมันมีจากปัญหาว่าวันที่โหวตครั้งแรกเนี่ยเราหุบก็ไม่ได้มีการคุยกันหรือมีมติของกลุ่มพวกเรานะครับผมก็วันนั้นก็คุยกับท่านอนุทินนะว่าก็น่าจะมีการตั้งวิปนะมีทุกพักอ่ะที่เป็นพักร่วมกันเนี่ยครับก็จะได้ประสานงานกันแล้วก็คุยกันก่อนว่าจะโหวตอย่างไรอะไรเงี้ยก่อนที่ถึงวันโหวตนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำพอดีรอบนี้มันอาจจะแบบยังไม่ชัดเจนหลายเรื่องก็เลยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในทางการนะครับโอเคเข้าใจว่าจุดสตาร์ทมันเริ่มมาจากวันโหวตประธานรองประธานมันได้เห็นร่องรอยของการไม่ได้ประสานงานกันเท่าที่ควรของขั้วรัฐบาลเดิมเมื่อวานจึงเป็นเหตุที่นำไปคุยกับคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยน่าจะตั้งวิปโอเคคุณอนุทินโอเคไหมคุณอนุทินแกโอเคด้วยไหมเห็นด้วยไหมคะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเดี๋ยวรอดูสักระยะแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ยังมีเวลาในการคุยกันอยู่จริงต้องยอมรับก่อนว่าคือผู้ใหญ่ก็คุยกันตลอดอยู่แล้วนะครับอ๋อผู้ใหญ่คุยกันอยู่แล้วครับคุยกันตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่าในสภาหรือว่าในการทำเป็นมติของพรรคร่วมกันเนี่ยที่มาร่วมกันเนี่ยมันยังไม่มีเป็นทางการที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเนี่ยเสียงแตกไม่แตกมันไม่ใช่เสียงแตกกันหรอกบางทีแต่ว่ามันยังไม่ได้มีมติจะคุยกันนะครับก็ในเมื่อผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่คุยกันตลอดแล้วจะเกิดเสียงแตกแล้วจะเกิดงดออกเสียงได้อย่างไรแล้วจะเกิดไม่รู้กันได้อย่างไรผมก็ยังสงสัยอยู่ก็ในเมื่อผู้ใหญ่ก็คุยกันตลอดเนี่ยแต่มันไม่มีข้อสรุปนะครับผมเข้าใจว่าวันที่โหวตรองประธานสภาเนี่ยมันก็เพิ่งจะได้ข้อสรุปกันตอนเช้านะครับอย่าลืมว่าสมาชิกพรรคมันมีหลายกลุ่มนะครับเพราะว่าถึงในพรรคด้วยกันมันก็มีหลายกลุ่มหลายจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับการประสานงานมันก็เพราะตอนแรกจะมีมติคือคิดไว้อีกอย่างนึงพอมาเปลี่ยนตอนเช้ามันก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ที่ผ่านมาผมเคยเป็นเลขาวิปรัฐบาลก็คือมันต้องคุยกันอ่ะมีการประชุมวิปมีการคุยกันเป็นระยะแล้วมันจะได้การโหวตการอะไรแบบมันจะราบเรื่องส่วนนี้ครับมีนัดกันจะคุยกันไหมคะเพราะมันก็เวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองสัปดาห์หน้าก็จะโหวตนายกแล้วช่วงนี้มีการนัดไหมว่าจะคุยกันจริงจังยังไงวันไหนคะเดี๋ยวคงแอปไหนอัปเดตทีนึงกันนะครับอ๋อต้องอัปเดตอีกทีนึงยังไม่ได้นัดหมายอย่างจริงจังแต่วันที่ไปเซลไอเดียกับคุณอนุทินคุณอนุทินก็ไม่ได้เซโนหรือว่าเซโอเคอะไรแกก็ฟังเฉยๆอย่างนั้นแหละครับแล้วพรรคอื่นว่าอย่างไรประชาธิปัตย์ชาติไทยรวมไทยสร้างชาติเขาว่าไงฮะเรื่องจะตั้งวิปฮะผมว่าโดยหลักการมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ทีเดียวว่าตอนนี้มันโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ในกระบวนการเรียกหัวหน้าพรรคนะเรื่องกรรมการบริหารพรรคซึ่งก็อาจจะต้องรอให้เขาจับตัวให้เรียบร้อยก่อนด้วยอะไรนะครับใช่แต่นี่มันก็ใกล้แล้วนะจะโหวตนายก13กรกฎาคมแล้วนะคุณชัยวุฒิอีกไม่กี่วันแล้วนะเนี่ยผมว่าโหวตนายกมันไม่ใช่ปัญหาของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแล้วนะครับถ้าดูจากเสียงโหวตในสภาเนี่ยเขาก็ลงกันให้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรละ312เสียงนะครับแต่ทีนี้ว่าจะเป็นรัฐบาลมันก็ต้องให้ได้376เสียงซึ่งเป็นหน้าที่ของทางนั้นที่ต้องไปรวมครับครับได้พอนะฮะอันนี้ก็มันก็คงเป็นเรื่องใหญ่ประเด็นน่าจะไปอยู่ตรงกลุ่มนั้นมากกว่าครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่ากลุ่มพวกเราที่เป็นรัฐบาลเดิมก็ไม่มีใครไปอยู่ร่วมไปทางนั้นนะครับเท่าที่ดูข่าวครับครับ
แต่คราวนี้รวมไทยสร้างชาติเข้าแบะท่านะเข้าส่งสัญญาณวันที่11เขาจะประชุมและความน่าจะเป็นเขาบอกว่าเขามีโอกาสที่จะส่งคนก็ส่งคุณพีรพันธ์นี่แหละแข่งกับคุณพิธาคู่รัฐบาลเดิมด้วยกันจะเอาด้วยไหมจะเอาอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะก็คือมันมีสองเหตุการณ์มันมีสองกรณีที่จะเกิดขึ้นไงก็คือหนึ่งเสนอชื่อเดียวคือพิธาแล้วก็บวชเห็นชอบไม่เห็นชอบใช่ไหมครับอีกแบบทางนึงก็คือฝั่งพรรคใดพรรคหนึ่งในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกขึ้นมาแข่งมันก็ทำได้สองกรณีนี่แหละครับเหตุการณ์จะเป็นไงก็ถึงต้องมีการพูดคุยกันนะครับต้องมีคุยกันเพื่อเป็นทางการหน่อยเพราะว่านี่เรื่องสำคัญครับครับนี่ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะส่งแข่งไม่ส่งแข่งในนามของเฉพาะพรรคหรือในนามของขั้วรัฐบาลเดิมมันก็ต้องรีบมีบทสรุปนะครับใช่ไหมฮะก็ยังมีเวลาหลายวันนะการเมืองนี่ถึงนาทีสุดท้ายยังตัดสินใจได้อ๋อนาทีสุดท้ายยังตัดสินใจได้เดี๋ยวรอการเมืองแบบไทยคือคุณนายเราต้องเข้าใจว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภา750คนใช่ไหมคือว่าจะพอรู้ว่ากลุ่มนี้คิดอย่างไรกลุ่มนั้นคิดอย่างไรแต่ว่าวันหมดจริงเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการไปพูดคุยกันมีการอะไรอ่ะมันต้องมีการเจรจากันนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าถึงวันนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ๋อมันเปลี่ยนแปลงได้โอ้โหการเมืองแบบไทยๆเขาซอยกันเป็นวินาทีเลยนะเนี่ย วินาทีสุดท้ายก็อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเนี่ยพลิกได้อีกใช่ไหมยังพลิกได้อีกไม่ได้พูดอะไรที่เป็นทางเรื่องลับเรื่องอะไรก็พูดข้อที่จริงหรือหลักการข้อที่จริงใช่ใช่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นได้จริงพูดเป็นธรรมชาติก็เป็นอย่างเงี้ยพูดเป็นธรรมชาติดีแล้วฮะพูดเป็นธรรมชาติก็ธรรมชาติการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะพูดเป็นธรรมชาติดีแล้วฮะแต่คราวนี้ถ้ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะส่งคุณพีรพันธ์แข่งกับคุณพิธาและมาขอเสียงจากขั้วรัฐบาลเดิมพวกเดียวกันเองนะครับจะให้ไม่ให้เขาครับผมคงตอบไม่ได้ละฮะมันยังไม่ถึงขนาดถึงจุดนั้นนะครับยังไม่ได้ยินว่าคุยกันถึงขั้นนี้นะครับจะต้องคุยในกลุ่มของพรรคก่อนไหมคะก่อนที่ไปคุยกลัวรวมกับพรรคร่วมเดิมก่อนไหมคะเราต้องคุยกันก่อนอยู่แล้วครับคือจะเสนอชื่อใครก็ต้องคุยกันคือยังไงผมเชื่อว่าการเป็นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะตั้งรัฐบาลก็ต้องมีเสียงที่เพียงพอทั้งในรัฐสภาและในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับเป็นไปได้ไหมครับขั้วรัฐบาลเดิม188เสียงผนึกกันแน่นแล้วไปบวกกับ200หรือ250สวก็สามารถโหวตนายกได้เหมือนกันแล้วค่อยไปสะสมไปเก็บแต้มเพิ่มทีหลังกันนะครับเป็นไปได้ไหมฮะมีโอกาสไหมคะผู้แบบสมการก็เป็นไปได้หมดนะฮะเป็นไปได้หมดถ้าเป็นสมการเป็นได้แต่พูดในทางการเมืองมันก็ทำงานยากในทางการเมืองทำงานยากรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือนะครับคือเป็นนายกได้แต่จะเป็นรัฐบาลยากว่างั้นเถอะครับผมว่ามันก็จะทำงานยากเพราะนั้นก่อนจะถึงวันนั้นก็คงต้องคุยกันให้จบก่อนว่าจะมันจะไปยังไงนะครับต้องคุยกันให้จบว่ามีใครจะมาบวกด้วยไหมเพื่อไทยโอเคด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะก็ทำนองนั้นนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเพื่อไทยนะผมหมายถึงว่าเสียงมันต้องคือผมก็ยังเชื่อว่าคนที่จะมาเป็นรัฐบาลอ่ะมันก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับค่ะด้วยการทำงานของรัฐบาลมันก็ต้องผ่านกฎหมายผ่านงบประมาณถูกตรวจสอบโดยสภาถ้าเสียงมันไม่มีเสียงข้างมากมันทำงานไปมันก็ทำยากลำบากครับเดินต่อยากเดินต่อยากโอเคได้เดี๋ยวรอดูการเมืองยังมีพลิกอะไรได้เยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูตามแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณชัยวัฒนาคมานุสรนะคะรองหัวหน้าพรรคพปชรก็หน้าที่ของเราก็คือเรียงข้อมูลค่ะแล้วดูว่าเขาจะคิดจะทำอะไรกันยังไงเรียงให้ได้เห็นกันสุดท้ายภาพสุดท้ายได้เห็นภาพอะไรผมก็ไม่รู้หรอก